ทำไมถึงไหว้เจ้าที่เจ้าทางคะที่บ้านเนี่ยเหรอค่ะเราอยู่ดีกินดีบ้านนี้ก็ต้องมีเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองโอเคค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเป็นใช้น้ำใช้น้ำหวานเป็นไหว้ในการไหว้เจ้าที่อะคะทำไมถึงเลือกที่จะเลี้ยงกุมารล่ะคะในการไหว้เจ้าที่ค้าขายค้าบ้านค้าขายฉะนั้นแสดงว่ากุมารช่วยในการขายของใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากค่ะ